คุณคิดว่าหลังจากเรื่องเล่าสีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงฉากที่4ราชวังพลบค่ำแต่งย้อมสีนิวจบแล้วก็แปลว่าจบทุกอย่างของอีเวนต์นี้แล้วแถมไม่มีมินิเกมอื่นๆใดๆมาให้เราเล่นด้วยแต่ไม่คุณอย่าลืมมันยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเทศกาลอิโรโดริของวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแม้จะไม่มีเกมให้เล่นแต่ในเรื่องเล็กๆมีนะจ๊ะมาดูกันดีกว่าเพื่อนทางจดหมายชื่นชมนวนิยายและนายพลผู้โชคดีอะโกโลกไม่สิ คุณนี่นะใช่ไหม คุณนี่นะแน่นอนอย่างนี้วันรุ่งขึ้นหลังการเปิดตัวหนังสือใหม่มีแขกพิเศษ2คนมาถึงเทศกาลอิโรโดริเขาเป็นใครกันนะและนี่อะไรของขวัญสุดอลังการของแจกจากไลท์โนเวลเล่มหนึ่งดูเหมือนจะเป็นของตกแต่งที่ทำขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงเป็นน้องหมาโกโลแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยมีคำว่านายพลมีคำว่าเพื่อนทางจดหมายต้องเป็นโกโลอยู่แล้วแล้วไม่ใช่แค่โกโลธรรมดาแต่ต้องเป็นฮินะซังโหมดด้วยไปจัดไปรอถึงเช้าวันถัดไปอ้าวนี่กูต้องเดินทางข้ามเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ่านก่อนนะเทศกาลอิโรโดริกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วแต่บนตารางเวลาเรือขาเข้ากลับแสดงว่ายังมีเรือบรรทุกแขกลำนึงกำลังจะเข้ามาอ่าโอเคสู่8โมงเช้าของวันใหม่กูโล่งไงนั่งเรือมาจากวาดาซึมิอ่ะมันคงนั่งมาจากวาดาซึมิอ่ะผมว่ากูโล่คุณฮินะนี่ไงใช่อีกแล้วแต่มาพาโคมิมาด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยพาโคมิมาด้วยก็ว่าอยู่ว่าตัวละครอินาซึมะจะมีบทครบทั้งทีจะขาดโกโคมิไปได้ยังไงโคโคเปียมเลยใช่นะแต่ก็ไม่คิดว่าจะอุตส่าห์ถอจากวาตาซึมิมาถึงนี่โอ้แต่ขนาดนายน้อยยังมาจากลิเย่ได้เลยไม่นับวินตี้นายเชียนคงขี่ดาวลินมาแหละนี่ตัวละครอินาซึมะก็เรียกได้ว่ามีบทครบทุกคนเลยนะเนี่ยถ้าเงี้ยคือแม้กระทั่งครูแม่ก็โผล่มานิดหน่อยตอนช่วงท้ายวันที่3ด้วยอันนี้คือพูดได้เต็มปากเลยว่าตัวละครอินาซึมะมีบททุกคนเลยอย่างเงี้ยครบละไม่ขาดใครเลยแต่ว่าใครจะเด่นน้อยเด่นมากก็อีกเรื่องนึงเพื่อนทางจดหมายฮะโคโคมิเขียนจดหมายคุยกับใครอ่ะอย่าบอกนะว่าคุยกับเอ๋อ่ะเฮ้ยผมว่าเอ๋ผมว่าคุยจดหมายกับเอ๋แน่เลยเอาแล้วแฟนอาร์ตเป็นจริงไม่ใช่แฟนอาร์ตออฟฟิเชียลก็มีนี่หว่ามีอยู่รูปนึงใน Twitterตัวดาชอบร้อยมอนไม่รู้เป็นไรเสียงมันแหลมเหมือนกันโอ้ผมว่าเอ๋แหละจะเป็นใครไปได้อีกอะชอบอ่านนิยายเหมือนกันน่ะเฮ้ยโคโคมิกับเอ๋ได้เจอแล้วผมว่าใช่แน่นี่ไงพาโคโคมิไปหาเพื่อนในจดหมายอยู่ไหนเป้าหมายอยู่ไหนอยู่ในเมืองเหรอเอ๋เคยเดินมาถึงตรงนี้ไหมเหรอไม่เคยนะน่าจะไม่เคยเพราะว่าตอนที่เราพาเอ๋มาเดินเล่นคือเดินแค่ตัวในตัวเมืองนะซึมะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอ๋สามารถเดินมาถึงนี่ได้อยู่แล้วถ้าจะเดินแต่ฮิกกี้ปกติไม่ค่อยชอบเดินเลยขี้เกียจผมพนันว่าเอ๋
อ้าวยาเอ๋หรอกเหรอโถเอ้ยนึกว่าเอ๋นึกว่าจะเอาส่งบทให้เอ๋อีกเอ้าเอ้ยก็เล่าก็เล่าก็เล่าอ๋อคือไม่ใช่โมเมนต์ของคุนักอ่านสองคนประชันกันแต่ว่าเป็นสองมิโกะประชันกันสินะเอาโอเคได้เหมือนกันได้เหมือนกันก็คือจริงๆยาเอะมันทายง่ายกว่าแหละจะทายว่าเป็นยาเอะก็ได้แต่ไม่คิดว่ามันจะแบบมันเซอร์ไพรส์น้อยกว่าไงเออต้องพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นเอะมันจะเซอร์ไพรส์มากไงผมก็อุตส่าห์ทายอะไรที่มันแบบว่าพีคๆหน่อยแบบเอ้ยเอ๋เหรอซึ่งอ๋อเนี่ยเรานี่แหละไม่ได้พีคแล้วนั้นแต่ที่พีคคือโกโลไม่หนีไปแล้วก็ดูนุ่มนวลดั่งแมงกะพรุนแซะกันแล้วใจเย็นนะกัดแบบจิกกันแล้วอ่ะโอ้ยไม่นะเมียเราอย่าไปตีเมียคนอื่นเขาฮะตะพูทอดปรุงรสอ๋อชื่อในจดหมายเนี่ยคนหนึ่งก็เต้าหู้คนหนึ่งก็ปลาแล้วขำพร้อมกันด้วยนะได้ดิตบตาคนนะที่คงรู้อยู่แล้วล่ะชอบชื่อในจดหมายที่ผ่านเลยปลาพ่วงทะเลลึกกับเต้าหู้ทอดปรุงรสไอ้เต้าหู้ทอดในฮาแต่และน่ารักที่ผ่านเลยเอ๊ะแต่นั่นได้ย่อโคือมีเป้าหมายแฝงคือมีเจตนาแฝงที่มาในครั้งนี้ด้วยไม่ใช่แค่มาเที่ยวงานเข้าใจได้แต่ว่าวาทัชว่าこれが初めての対面なのじゃ民衆に発表するにはまだ早すぎるそうだったのかแล้วมันเจอกันตรงนี้คนไม่เห็นเหรอวะนันจิらの大将が見えぬのนันจิはあやつも来るโกโลมันหนีไปแล้วโกโลมันวิ่งไปแล้วตะกี้มันวิ่งเตลิดไปแล้วเหมือนหมาตกใจพลุอ่ะโกโร่ว่าตัชิโนะเตะนี่ฮอนโน่ไคทสึเกะโอชิเตะโอริมัสโนะเดะคอนไคโน่คันโชไคนิวะไมริมัสเซนนันโตะจิซึนิซันเนนจะนี่ไงอยากไปเล่นหูอยากเล่นหูเล่นหางคือคนนึงเป็นจิ้งจอกอีกคนเป็นหมาไงแบบหมาบ้านหมาทั่วไปทำไมเหรอเออก็ใช่อ่ะสิคือปกติต้องคุ้มกันโกโคมิใช่ไหมแต่เห็นยาเอะผมคือตะบ่าแตกตะเลิดไปเลยหมาตกใจพลุไอ้เนี่ยโคตรจี้เลยเอาสรุปคืองานกูสินะที่กูต้องไปตามประกบโกโร่
お願いします。買うべき本を一覧にしておきました。この紙を五郎に渡してください。จี๋ว่ะวิ่งหนีไปเลยอ่ะคือวิ่งหนีแบบหนีไปเลยอ่ะเอ้าไปอยู่นั่นเดี๋ยวนะมันกำลังเอามือกุมขมับผมตกใจด้วยว่ามันกำลังแบบว่าเหมือนปาดน้ำตานึกว่าอยู่ในท่าแบบปาดน้ำตาอะไรงี้เดี๋ยวนะกดผิดจะอ่านไอ้นี่นั่นหน่อยลิสต์หนังสือที่เราต้องซื้อกดผิดแล้วมันอยู่หมวดไหนว่า B ตัว B ผมชอบเลยทีเดียวก็กด C กับ B ชอบสลับกันนี่รายการสั่งซื้อหนังสือที่จัดเรียงโดยโคโคมิด้านบนระบุประเภทราคาต่อหน่วยและปริมาณของหนังสือทุกเล่มที่จะซื้อไว้อย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรที่สวยงามใบสั่งซื้อของโคโคมิไอ้นุ่มยาเอคือที่เราเล่นอยู่ก็ยาเอ๋นะเนี่ยไอ้นุ่มเอ้ยไอ้นุ่มนี่คือแบบตอนแรกผมตกใจนะว่ามันกำลังแบบปาดน้ำตาแบบว่าแบบตกใจมากร้องไห้น้ำตาเล็ดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ใช่แค่กำลังกุมขมับเฉยไอ้นุ่มมึงเห็นไหมเนี่ยข้างหน้ามึงกับใครอ่ะไอ้นุ่มโคโร่ไดโจบุกะโคจิก็ตกใจนะมาสักอะโน่นน่ะก็急に現れるとはあいつはどう接していいかわからないのだ気づいたらもうその辺に隠れてしまっていた俺は三五宮様の安全を守るために来たのに何もできなかったばかりか結局負担になってしまうとはนี่ไงมันซึมจริงด้วยหมาซึมนำรายชื่อหนังสือของโคโคมิมอบให้โคโร่これは三五宮様の買い物一覧表きっとこれで失敗を取り返せってことだなよし分かったあとは俺に任せろオイラたちも一緒に行くぜちょうど祭りのガイドをしてるんだお前を姿の彩り祭に連れてってやるよ本に切るอ่ะอย่าเว้นแอร์ไทม์นานสิไปซื้อหนังสือที่สถานที่จัดงานไปกับไอ้โล่ไอ้โล่จะตูบจอมคลาดจะลูกม้าที่ถูกทอดทิ้งแต่โคโคมิไปพบเข้าจะได้เก็บเป็นมาเลี้ยงเขี่ยไหมวาตัตสึมิจิมะโคโดโมทาชิเอโนฮอนนันดาこの本は分かりやすいから字を習うのに最適だと三五宮様が言っていたこんにちは陽光山の夜を5冊くれるか空くんの部下陽光前通りおい、上南端なんでお客さん運がいいですねちょうど引き換え券が当たりましたのでおまけで商品を差し上げますこれをจับอะไรได้วะเนี่ยคูปองอย่าบอกนะเป็นไอ้ตุ๊กตาหมานี่ไงใช่ตุ๊กตาจิ้งจอกไอ้โล่คือตกใจมองมันยาเอะแน่เลยคือโกโร่มันเป็นหมาแบบหมาบ้านอ่ะหมาชิบะอินุอ่ะคุณแต่ยาเอะเป็นจิ้งจอกไงมันก็เลยให้เราไม่แปลกใจหรอกคือผมมั่นใจแล้วว่าทันทีที่โกโร่เห็นตุ๊กตาตัวนี้จะนึกถึงยาเอะก่อนในอันดับแรกแน่ๆก็เลยให้เรามาเลยง่ายๆอย่างนั้นแหละกูไม่เอากูตื่นตกตื่นนั่นตกใจกูกลัวไม่เอาใครยาวก็เอากูไม่เอาโกโร่บอกหลอนหลอนกูรอกูอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจิ้งจอกและสีชมพูชมพูกูไม่เอากูหลอนแล้วอ๋อโนเดล่าอีกแล้วหลุดไปอย่างนี้สิค่อยโนเดล่ามันน่าจะอยู่ตรงลานขายหนังสือที่นายน้อยอยู่ตอนแรกแหละนี่ไงตุ๊กตาจิ้งจอกไหนอ่านหน่อยสินี่ไง
ตุ๊กตาจิ้งจอกที่โกโร่ได้รับมาหลังจากช่วยโคโคมิซื้อหนังสือเทพนิยายในงานเทศกาลอิโรโดริจากนั้นโกโร่ก็มอบให้คุณเป็นของขวัญขอบคุณที่มาซื้อหนังสือด้วยกันทุกครั้งที่มองดูตุ๊กตาตัวนี้ก็อดไม่ได้ที่นึกถึงฉากที่ขนบนหางของโกโร่ตั้งตรงในตอนที่ยินคำว่าจิ้งจอกหมาชิบะกลัวจิ้งจอกอ่ะผมหาสวัสดีครับผมเลยละปลาห่วงทะเลลึกこんにちは。ご用意してありますよ。深海牛の下さんは姿の彩り祭のお客さんだそうですが、船の予定が合わずサイン即売会には間に合わなかったようですね。それ以外にもここに書いてある本で在庫があるものをそれぞれ一冊ずつ頼む。かしこまりました。どれどれ。おや、お客さん。ได้ของแล้วกูรู้ไอ้หมานี่มันรัก EX ป่ะวะเฮ้ยไอ้โกโร่กดกระชาให้กูหน่อยอ้าวลายมือยะทำไมของที่มันได้จะต้องเกี่ยวกับยาเอตลอดเลยวะสรุปมึงคือความโชคดีในความโชคร้ายใช่ไหมหรือควรจะเรียกว่าความโชคร้ายในความโชคดีดีล่ะเพราะแบบว่าคือมันดวงดีถูกหวยแต่ว่าดันได้ของที่ตัวเองกลัวควรจะเป็นความโชคร้ายในความโชคดีมากกว่าหลอนเฮียกูรู้หลอนโคตรยี่เลยชิบะอินุแม่งเป็นหมาตลกไอ้เฮียเอาแล้วต้องตามไปสำนักพิมพ์ด้วยอ้าวอยู่ตรงนี้เองเหรอโต๊ะจับรางวัลอ๋ออยู่ตรงนี้โต๊ะจับรางวัลอยู่ข้างๆจับได้ไรอ่ะอย่าบอกนะของยาเอกของยาเอกชัวร์ไม่น่ารอดดูสภาพแล้วโอ้ยนานจังแอร์ไทม์เยอะไปหน่อยปล่อยออโต้แล้วรู้สึกแอร์ไทม์เยอะมากโกโร่คือมึงจะต้องได้รางวัลใหญ่แน่นอนด้วยแต่รางวัลใหญ่นั้นจะเกี่ยวกับยาเอกความโชคร้ายในความโชคดีไอ้หมานี่มันดวงดีแต่ดวงมันไม่เข้ามันไงดวงดีแต่เป็นดวงที่ไม่เข้ากับตัวเองอะงงไหมคือดวงจะได้ของดีแต่เป็นของที่ตัวเองไม่อยากได้อะร่วมกดกระชาให้กูหน่อยดิพระเจ้าครบเซตตีพิมพ์โดยสำนักยาเอกกูรู้มาด้วยตัวเองถ่ายรูปกูรางวัลใหญ่เลยโกโร่ถ่ายรูปคู่เมียกูอ่ะขนาดกูยังอยากถ่ายเลยมึงไม่อยากเหรอโกโร่โกโร่โกโร่กูจะน้ำลายกูจะฟูมปากไม่มีสละสิทธิ์ก็เสียดายไปมั้งโอ้อุตส่าห์ดวงดีขนาดนี้จับได้รางวัลใหญ่อ่ะมีสละสิทธิ์แค่เพราะว่ามึงหลอนดิเอาหน่อยเว้ยยายโดนี่1つお願いがあるんだ商品もอ๋อคือคิดถึงคำสั่งของโคโคเปียมสินะเอ๊ะเป็นคำสั่งหรือว่าเจ้าตัวอยากทำเองวะอันนี้อาจจะเจ้าตัวอยากทำเออจำได้ตอนทำเควสโลกอ่ะบนเกาะวาตาซึมิอ่ะมันมีเควสที่เกี่ยวกับปุ๋ยอยู่นะ
คนที่เคยทำแล้วอาจจะพอนึกออกว่าอ๋อที่โกโร่มันเดินมาแล้วมันได้กลิ่นหมูปุ๋ยแล้วมันเดินหนีอ่ะมันเหม็นนะเหม็นกลิ่นปุ๋ยอ่ะเออเควสที่เกี่ยวกับเกาะวานาซูมิครับเป็นเควสโลกครับคือเหมือนโกโร่เป็นนายพลที่พยายามจะแบบว่าจัดการเรื่องปัญหาการเกษตรของเกาะนั้นอยู่อันนี้อาจจะไม่ใช่คำสั่งของโฮมิหรอกเจ้าตัวอาจจะทำเองเลยอาจจะเป็นความคิดของเจ้าตัวใช่ๆเราจำได้เควสนั้นแหละเควสปุ๋ยอะไรอย่างนั้นเหรออะไรทั้งอย่างเนี่ยชื่อเควสมันจะตลกหน่อยเป็นเควสโลกของแพท 2.2 ครับตอนอัปเดตเกาะวาดาซึมิคู่กับเกาะเซไรถ้าใครที่ยังไม่ทำก็อาจจะไม่คุ้นหรอกแต่คนทำแล้วเนี่ยน่าจะพอนึกออกถ้าผมพูดขนาดนี้เพราะว่าโกโร่มีบทคือเควสนั้นอ่ะโกโร่มีบทอ่ะสาวๆชอบเลยเพราะว่าไม่คิดว่าเควสโลกธรรมดาของ NPC Gigi มันจะมีตัวละครเทเบิลมาโผล่สุดยอดไปเลยนะโกโร่แต่มึงยังต้องถ่ายรูปคู่กับเมียวิวนะอย่าลืมนะวาตสึมิจิมะโนทามิตะชิโอะโมไดะชิเตะคิวนิยูกิกะเตะตันดะโอเรอะวาตสึมิจิมะโนไทโชะนันดะไม่หรอกคือตอนนี้มันกล้าแต่เดี๋ยวพอเจอเจ้าตัวก็อ่อนละทวยชัวเนี่ยตอนนี้มันพูดได้มันไม่เจอมันพูดได้ร้องเป็นหมาเลยเสียงคลางเหมือนหมามากเลยโกโร่มึงน่ารักเอาใจผู้หญิงเกินไปอ่ะคือผู้หญิงมาเล่นเควสนี้คงตายแล้วอ่ะมึงโคตรน้องหมาเลยเดี๋ยวเจอตัวจริงก็คงอ่อนละทัวอยู่ดีแหละนั่นสิเมียเขาว่าไงหนังสือวิทยาศาสตร์การเกษตรยายเอ๋ให้อยู่แล้วของแค่นี้เมียเราอ่ะใจกว้างถ้าเมียเราไม่ใจกว้างคงไม่ให้เรามีเมียเยอะขนาดนี้หรอก เดี๋ยวนะได้เหรอโอ้เออแล้วตอนถ่ายรูปอ่ะเราถ่ายรูปอ่ะโอ้ยยาเอ๋ไม่แกล้งด้วยหรอเฮ้ยใจดีเกินไปเปล่าปกติยาเอ๋ต้องขี้แกล้งกว่านี้ดิปกติยาเอ๋ต้องขี้แกล้งกว่านี้ครับทำไมรอบนี้ยอมไม่แกล้งวะเฮ้ยใจดีเกินไปเปล่าไม่หรอกกูว่ามึงต้องโดนแกล้งสักทางใดทางหนึ่งแน่ๆยาเอะคือกูว่ากูรู้จักเมียกูดีฮะโกโร่เดี๋ยวไปส่งที่ท่าเรือเองคือยาเอะยอมไม่มาเจอเพราะรู้ว่าโกโร่กลัวแต่เฮ้ยใจดีเกินไปเปล่าเดี๋ยวนะกี่โมงนะ18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้งั้นเรากรอไปเลย24ชั่วโมงปื๊ดโอเคนานหน่อยผมว่านะยาเอะยอมที่จะไม่มาเจอแบบจับมือถือแขนถ่ายรูปโกโร่ก็เลยเบาใจแต่เชื่อผมว่ามันใจดีเกินไปใจดีเกินไปเปล่าานี่ไงอยู่นี่โอ้ยังไงโกโร่กับโคโคเปียมมาริโต้ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับ
この先行われる正式な会談に希望が持てそうです。それに、ゴローもお手柄でした。また次島のためにこんなにもたくさんの書籍を確保してくれたのですから。特賞を引いたのは俺だが、結局は八重巫女から送られた本だ。また機会があればきちんと礼を言わなければならない。そういえば昨日八重宮司ต้องมีอะไรในจดหมายแน่ต้องมีซัมติง何が書かれていたのですか。ต้องโดนแกล้งแหละสักหน่อยอ่ะนะすっかり忘れてた。どれどれ。ゴローへ。贈呈式と記念撮影があると聞いて、何時はさぞかし動揺し不安に駆られたことじゃろう。よもや何時がこれらの条件を受け入れた上にかような要求をしてくるとはな。何時のその勇気尊重するに値する。これらの書籍は渡辺島への少しばかりの気持ちじゃ。何時への贈り物でもあるゆえ気に入ってくれることを願う。さてここまで読んだ何時はさぞわらわの親切に感謝し、わらわに報いる機会を探しておることじゃろうな。実はその機会はもうすでに来ておるのじゃ。来月八重堂では娯楽小説の登場人物に扮した者たちがファンと交流するイベントを開催する予定でよ。クリナクリナ。ゴローは忍耐強い上美目秀麗じゃ。手伝いに来てはくれる。メサオマノイ。何時のためだけに仕立てたものは、わらわが特別に。ドン、ウォンラウドン。ジナイ。ウォンラウドンね。กลัวแล้วยังไงก็โดนยังไงมึงก็โดนกูล้อไม่ทางใดก็ทางนึงอ่ะกูรู้จักเมียกูดีมึงรอดมึงรอดดาบนี้ก็ไปตายดาบหน้ากูล้อบอกเลยคนเนี้ยคนเนี้ยมึงไม่มีทางรอดจากเมียคนนี้ของกูไม่ได้ไม่มีทางมึงต้องโดนไม่ทางใดก็ทางนึงเดี๋ยวเช็คเฟอร์นิเจอร์ก่อนเรารู้แล้วเหรอว่าเราวางไม่ได้แต่เช็คเฉยๆโอ้ถ้าเกิดว่าอีเวนต์นี้เราได้เฟอร์นิเจอร์3อันเลยนะอันแรกเป็นตุ๊กตาลูกปั้นท่านนารุกามิโอโกโชผู้ยิ่งใหญ่อันที่สองก็คือฉากกั้นรูปภาพบนฉากกั้นของคาเซนทั้ง5ล่าสุดท้ายก็คือนี่ตุ๊กตาคิสึเนะแดงท่องราตรีในภูเขาโยโกสินค้าแจกพิเศษของหนังสือเทพนิยายค่ำคืนในภูเขาโยโกในงานเทศกาลอิโดโดริหากแขกผู้ร่วมงานโชคดีซื้อหนังสือที่มีคูปองอยู่ในนั้นได้จะได้รับตุ๊กตาสุดเก๋นี้ตุ๊กตานี้มีต้นแบบมาจากจิ้งจอกที่พบเห็นได้บ่อยในนาซึมะที่ผ่านการใช้โครงไม้แบบคลาสสิกฝีมือการหุ้มผ้าอย่างหนาแน่นภายใต้แสงอบอุ่นสีสันมักจะกลายเป็นสีแดงเข้มมันมีพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนซึ่งไม่ต่างจากเครื่องเคลือบอันล้ำค่าทุกครั้งที่มองเห็นตุ๊กตานี้ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพตอนที่นายพลบางคนได้ยินคำว่าจิ้งจอกแล้วขนบนหางชี้ตั้งตรงขึ้นโอเคมีเติมนิดหน่อยว่าโอเคอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์นะนี่คือเฟอร์นิเจอร์ได้3อันเลยครับอีเวนต์นี้ได้เฟอร์3อันเลยแต่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์คลูซีฟเนาะก็คือมันไม่ได้ให้เรามาเป็นแปลนแต่ให้มาเป็นอันแปลว่าเราสามารถวางในกาได้แค่อันเดียวเท่านั้นซึ่งก็ดีแล้วมันจะได้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีค่ามากกว่าอันที่เราแบบสร้างได้ทีๆแล้ววางสแปมได้หลายอันเนาะยิ่งมีน้อยยิ่งมีค่ายังไงล่ะโกโร่บอกแล้วยังไงมึงก็โดนเมียกูแกงไม่มีทางหรอกที่มึงจะรอดอ่ะผมรู้ดีอยู่เขามานานยิ่งก็ไม่นานมากหรอกถ้าเอาที่เป็นตัวคอนเบเบอร์ก็ 2.5 แต่ถ้าเห็นหน้าแต่แรกก็ตั้งแต่2แล้วโอเคก็สำหรับนี่นะฮะเกรดเล็กเกรดน้อยในเทศกาลอิโดโดริเอ้ยเข้าผิดอันอันนี้เนี่ยครับสำหรับเรื่องของเกรดเล็กเกรดน้อยในเทศกาลอิโดโดริก็ครบแล้วเนาะ4เฟสฉากแรกก็จะเป็นเรื่องนี้มอบให้เธอของน้องคลีอันนี้จะให้อารมณ์แบบอบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือกระดานผ้าซารุกิอันนี้จะให้อารมณ์ฮาแบบสะใจสมหน้ายักษ์โง่ส่วนอันนี้คู่มือผู้ซื้อรูปปั้นท่านอรุณวิโอกุโชผู้ยิ่งใหญ่จะให้อารมณ์ฮาเหมือนกันแต่เป็นความฮาแบบจี้ใจอ่ะแบบจี้จุดอ่ะแบบเห็นแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยสาระน่ารักเห็นแล้วตลกชอบอ่ะอะไรเงี้ยมันจะฮาคนละอย่างกับอิโต้แล้วก็สุดท้าย
พื่อนทางจดหมายชื่นชมนวนิยายและนายพลผู้โชคดีอันนี้ก็ฮาเหมือนกันฮาคือฮา3วันเลยแต่ฮาคนละแบบอันนี้มันจะฮาแบบตบมุกฮาแบบว่าโอเคอิโต้เอ้ยไม่ใช่โกโร่คือสุดท้ายมึงก็ไม่รอดอยู่ดีอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้เห็นมันฮะมันน่ารักด้วยแหละคืออย่างอันเนี้ยไออันเนี้ยไม่ได้น่ารักอันนี้คือฮาเกรียนอันนี้คือเรียกฮาเกรียนอันนี้เขาเรียกฮาแบบน่ารักฮาแบบจี้ใจอันนี้ก็ฮาน่ารักเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นผู้ชายแทนอันนี้ผู้หญิงไปแล้วอันนี้เป็นซาร่าไปแล้วนี่ก็เป็นโกโร่บ้างจะว่าไปสองอันนี้มันก็นายพลของสองฝ่ายเลยนี่ว่าคือซาร่าก็โดนไปคนหนึ่งและโกโร่ก็โดนพอๆกันเลยก็คือเจอโมเมนต์ที่แบบว่าตัวเองโดนแกล้งแล้วก็ฮาโดนแกล้งกันไปทั้งคู่นะสำหรับนายพลของทั้งฝ่ายเทนเรียวแล้วก็ฝ่ายของวาดาซูมิเนาะลืมชื่อกองกำลังกบฏไปแล้วอะใช่ไหมเด็กแล้วก็สำหรับสีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงอีเวนต์นี้นะครับผมคลิปที่เกี่ยวกับคัทซีนอีเวนต์ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แหละน่าจะหมดแล้วแต่ว่าเรายังเหลือดาบเดียวบุกทลายอีกวันนึงนะจัดดอกไม้ผมไม่อาจอยู่แล้วเพราะว่าเกมเพลย์มันไม่ค่อยมีอะไรเหลือดาบเดียวบุกทลายที่เรายังไม่รู้ว่านักสู้คนสุดท้ายที่เขาพูดชงกันมาเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อในคลิปหน้าซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เกี่ยวกับอีเวนต์นี้แล้วสำหรับแต่สำหรับคลิปที่เป็นการเก็บเนื้อหาของเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือว่าเนื้อเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นแบบมินิคัทซีนเล็กๆน้อยๆขำๆสนุกของสีสันวิจิตรแห่งสวนสีม่วงซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ประจำแพท 2.6 นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ